สวัสดีครับพบกับทอยมอนอีกเช่นเคยนะครับล้อเล่นล้อเล่นอันนี้แอดการ์ดเองนะครับพี่มอนได้มอบภารกิจใหญ่ให้แอดการ์ดจากเพจหน้ากากนักบิดนะครับมารีวิวอุลตร้าแมนทีก้าครับแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวนี้หรอกมันอยู่ข้างในมันคืออุลตร้าแมนทีก้าบรัสนั่นเองครับถามว่าต่างกับทีก้ายังไงทีก้าตัวนี้จะปรากฏตัวอยู่ใน Final Odyssey นั่นเองนะครับที่จะได้พลังของฝั่งสีแดงกับสีม่วงมันเองหล่อจริงๆอันนี้นะครับเป็นพาร์ทพิเศษนะครับจากนี่เลย SSF Upgrade นั่นเองนะครับนี่เป็นพาร์ทสำหรับอุลตร้าแมนทีก้าโดยเฉพาะครับซึ่งจะมีแบบปกติแล้วก็แบบนี้ก็คือทีก้าบรัสแบบปกติจะได้ท้องหน้าท้องมาด้วยนะครับแต่ว่าของทีก้าบรัสนั้นจะไม่ได้ตรงส่วนหน้าท้องด้วยแต่ว่าความพิเศษของทีก้าบาร์ก็คือเขาแถมสารมาให้ด้วยคนที่ซื้อทีก้าสีปกติไปหรือว่าพาร์ปกติไปนี่เขาไม่ได้แถมฐานมาให้ด้วยนะต้องไปแสวงหาฐานเอาเองก็มาดูเพราะอะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลชัดๆกันใกล้ๆดีกว่านี่เริ่มจากส่วนหัวหน้าเขาจะดำๆเหมือนไอจี้เลยเวลาได้ตอนได้ของมาจากพี่มอนนี่ผมจะแซวว่าทีก้าร่างจี้นั่นเองนะฮะเพราะหน้าดำแล้วตรงส่วนนี้ก็จะเป็นสีดำนี่เพราะว่ายังขาดพลังของคาเมล่าอยู่และที่สำคัญนะครับสิ่งที่ทุกคนกลัวแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือยางทั้งชิ้นครับมันเป็นยางนิ่มๆเลยแต่ยางแบบสีไม่ตกครับเนี่ยผมเอาเล็บขูดให้ดูเลยเนี่ยเล็บผมยาวมากเลยนะเอาเล็บขูดฟืดก็ยังไม่มีรอยถ้าเป็นตัวแรกนี่คือตรงเนี้ยแดงหมดแล้วส่วนเรื่องการเก็บงานอะไรก็เขาอาจจะยังไม่ได้มาตรฐานเท่าโรงพยาบาลมากนักหรือไม่ก็อาจจะเท่าเทียบโรงพยาบาลเลยก็ได้ในเรื่องของการเก็บงานเนาะก็ยังจะมีแบบตำหนิเล็กน้อยนิดหน่อยดูด้านหน้าแล้วดูด้านหลังบ้างขอให้โฟกัสแค่ส่วนที่เป็นหน้าอกกับส่วนหัวก็พอนะครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยมันเป็นผมบอกก่อนว่าตรงนี้มันเป็นทีก้าร็อตลีนั่นเองนะครับไม่ใช่ร็อตแรกแต่อย่างใดถ้าร็อตแรกนี่ผมคงไม่กล้าจะขยับเยอะเนาะส่วนถามว่าล็อตแรกกับล็อตลีต่างกันยังไงสำหรับผมว่าล็อตลีเนี่ยเรื่องวัสดุเนี่ยมันดีกว่าล็อตแรกเยอะเลยบางคนจับแล้วรู้สึกว่าไม่ต่างแต่สำหรับผมจับแล้วรู้สึกว่ามันต่างนะเอาละครับและตรงนี้คือช่วงไฮไลท์นะครับที่ทำให้ทุกคนจำเป็นจะต้องสั่งสินค้าจาก SS Upgrade หรือว่าจากทางเพจ Toymon นะครับก็มานี่เลยนั่นคือนี่แท่งเหล็กอัศจรรย์นะครับเพียงแค่เอาไปแตะด้านหลังทีก้าก็จะมีชีวิตชีวาเหมือนเปิดไฟได้ที่หน้าอกก็มีสุดยอดไปเลยผมจะให้ดูดีเทลชัดๆข้างหน้าดีเทลของไฟนี่คือสวยมากเลยนะครับนี่ด้วยแท่งเหล็กอัศจรรย์นะครับเพียงแค่ซื้อแท่งเหล็กของคุณทีก้าคุณก็เปิดไฟได้หยอกๆจะแตะอีกครั้งนึงประมาณตรงที่ด้านหลังไฟของเขาก็จะเปลี่ยนสีอย่างของหาจุดจัดนี่ปิงปองอันนี้ปิงปองแบบช่วงแรกนะครับแล้วก็จะมีปิงปองแบบเวลานั้นท้ายๆแล้วนี่ปิงปองแบบใกล้จะหมดละอีกนิดเดียวแล้วก็ปิดไฟไปเลยแต่อีกครั้งนึงเพื่อปิดไฟนี่ผมต้องหาวงจรเขาให้เจอก็คือเขาจะมีวงจรไฟใส่ให้ในตัวครับแล้วก็โดยที่ไม่ลดทอนในเรื่องของจุดขยับลงไปเลยเป็นเพียงแค่ไฟอยู่ในตรงนี้กับส่วนหัว2จุดเองแล้วก็มันไม่ได้เชื่อมกันนะมันแยกกันมันดีมากเลยพาร์ทของเขากับการจัดท่าเบสิกนะครับท่าเบสิกสำหรับการตั้งท่าของอุลตร้าแมนทีก้านั้นไม่ได้ลดทอนจุดขยับของอุลตร้าแมนทีก้าไปเลยแม้แต่น้อยเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูด้วยเพื่อความเท่พอมีไฟแล้วเนี่ยดูมีราศีขึ้นเยอะเลยกับอุลตร้าแมนทีก้าบราสตัวนี้ตรงชิ้นส่วนยางเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องแทบไม่มีอะไรต้องกังวลเลยครับนี่บิดสุดๆยังได้เลยนี่บิดสุดจะเป็นล็อตแรกนี่คือตรงนี้นี่คือน่าจะเรียบร้อยแล้วไปแล้วสีนี่คืนตัวเร็วด้วยครับนี่บอกเลยว่ายางคืนตัวเร็วมากอ่ะให้อีกทีนึงบี้ขนาดนี้ใครเห็นก็ว่าเละแต่ก็ยังกลับมาคืนตัวโดยที่ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนมาถึงช่วงสรุปกันนะครับก็สำหรับพาร์ทอุลตร้าแมนทีก้าตัวนี้นี่คือถ้าใครไม่ชอบร่างทีก้าบาร์สสามารถไปซื้อร่างปกติก็ได้นะแต่ผมเนี่ยมันมีร่างปกติที่เป็นล็อตลีที่แบบว่า QC เขามาสวยอยู่แล้วก็เลยไม่จำเป็นจะต้องซื้อของมัลติไทยเนาะก็เลยอยากเห็นว่ามันมีร่างบราสด้วยแล้วเราก็ชอบทีก้าเราก็อยากจะให้มันมีร่างแปลกๆในตู้โชว์เรียงกันหลายๆร่างอย่างที่บ้านที่ตู้ผมก็จะเป็นอย่างนี้เลย Power Thai มัลติไทยแล้วก็บราสระหว่างกำลังรอสกายไทยอยู่เนาะถ้าสกายไทยมาก็บราสก็อาจจะต้องไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ในอนาคตเนี่ย
ขาอาจจะทำพาร์ทเสริมของร่างอื่นขึ้นมาก็ได้อย่างทอร์นาโดไทส์อะไรอย่างนี้เป็นไปได้ก็อยากให้เขาทำมาเพิ่มเนาะเพราะว่ามันก็เฟี้ยวไปเลยจัดท่าอะไรก็ดูสวยไปหมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้ทันทีที่เปิดไฟนะฮะแต่อาจจะมีเรื่องของความหลวมนิดหน่อยนะฮะหนึ่งแม้สะกิดนิดเดียวเขาหัวเขาก็โยกละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพูดกันแค่นี้ของก็ดีจริงไปซื้อ